สวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้จะเปิดอยู่ท้ายไร่ท้ายบ้านที่เรามีพืชผักสวนครัวอยู่อันนี้ก็จะเป็นอ้อยอ้อยขวัญอ้อยหวานที่เราสางใบแล้วด้วยค่ะมันก็จะมีมะละกอมีมะม่วงนี่เนี่ยมะม่วงออกดอกออกช่อเยอะมากเลยค่ะมี3มี5ต้นค่ะออกดอกเยอะมากเลยตอนนั้นก็จะเป็นกระท่อมท้ายบ้านเราก็จะมีสระน้ำบ่อเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติบ้านๆเรานี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยที่เราเพิ่งตัดไปเนี่ยค่ะที่เราเพิ่งตัดไปกำลังขึ้นอันนี้ตอ3แล้วนะคะเราจะทำแค่ตอ3แต่เราคิดว่าเราจะทำเป็นไร่สวนผสมต่อไปพวกพืชผักสวนครัวเดี๋ยวนี้มีต้นอะไรบ้างที่พี่สาวเพาะเอาไว้ยังไม่ได้ลงแปลงกล้วยยังไม่แก่แล้วก็ปลูกต้นไผ่ไผ่หวานเอาไว้ตรงนู้นอีก2ต้นแต่มะม่วงนี่จะเยอะหน่อยค่ะเราปลูกมะม่วงไว้เยอะริมรั้วบ้านตรงนู้นจะเป็นหน้าบ้านค่ะก็จะมีมะม่วงอีก 4-5 ต้นอันนี้คือบริเวณข้างบ้านเราค่ะยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยอันนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ก็เหลืองแล้วสุกละอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนะคะที่พี่สาวเพาะไว้เยอะเลยค่ะพวกน้ำหมักพวกปุ๋ยจุลินทรีย์อะไรพวกนี้เราจะทำเองค่ะเราจะทำกันเองหมดเลยอันนี้ก็มะละกอเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูพุทรากันค่ะไปเก็บพุทรากันคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ